ครับป้าน้องจะแกงกล้วยดิบค่ะพอดีกล้วยน้ำว้าสลินทอนนะคะป้าน้องเอาเชือกไปล้างต้นเขาเอ็นไปบ้านอื่นเขาก็เลยแบบเริ่มต้นมันเริ่มเสียแล้วก็เน่าค่ะก็เลยต้องตัดมาป้าน้องก็เสียดายเมื่อวานตำส้มตำแล้วก็ยังเหลืออีกวันนี้ก็เลยจะมาแกงกล้วยน้ำว้าดิบค่ะตามธรรมดาเขาจะใช้กับคอหมูย่างนะคะแต่ป้าน้องจะใช้ปลาสลิดค่ะนะคะตอนนี้กล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาก็ต้องปอกลอกเปลือกออกแล้วก็แช่น้ำปูนใสอย่างน้อยประมาณ 25-30 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวป้าน้องจะเอามาล้างน้ำส้มจี๊ดนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ป้าน้องก็ใช้น้ำพริกแกงของคุณแม่ค่ะเขาเรียกแกงแดงค่ะตอนนี้ก็จะใส่มะขามเปียกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะเขาให้ใช้ใบกะเพรานะคะไม่ให้ใช้ใบโหระพาเขาบอกใบกะเพรามันจะเข้ากันกว่าแล้วก็ใช้กะทิค่ะครับป้าน้องก็จะเอาไปทอดสักนิดนึงให้ผิวมันตึงๆค่ะให้กระทะร้อนจัดป้าน้องใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะให้ผิวก็ตึงๆก็จะได้ไม่มีกลิ่นคาวด้วยค่ะเพราะที่นี่จะได้ไม่เละเดี๋ยวต้องคนอาบดีไปดีไปดีไปอยู่ข้างคนให้ผิวลอกออกมาต้องให้มันนั่นก่อนนะคะทอดใบปานกลางนะคะพอมันเหลืองนะคะก็เอาขึ้นพักไว้ค่ะเขาจะได้เนื้อเวลาไปใส่แกงเนื้อจะได้ไม่เละนะคะแล้วเขาจะได้ไม่ขาวมะนาวหรือส้มจี๊ดราดคุกทิ้งไว้ก่อนนะคะเขาจะได้ไม่ดำแช่น้ำปูนใส่แล้วนะคะเห็นไหมคะเขาจะขาวขึ้นทิ้งไว้สักพักนึงเดี๋ยวใส่เติมน้ำค่ะอันนี้แช่น้ำปูนใส่ไว้นะคะแล้วก็เทน้ำปูนใส่ทิ้งแล้วก็ล้างน้ำเปล่าแล้วบีบมะนาวราดมะนาวหรือส้มจี๊ดเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาน้ำใส่ได้ค่ะมันจะได้ไม่ดำบีบมะนาวทิ้งไว้สักพักแล้วน้ำใส่ให้ท่วมเลยค่ะแล้วคุกเอามือคุกเห็นไหมคะเขาเริ่มขาวขึ้นหลังจากเราเทแช่น้ำปูนใส่ไว้เขาบอกว่าแช่25นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันนี้ลูกมันเล็กค่ะก็น้องแช่สัก15หรือ20นะคะลูกมันเล็กนะคะแล้วเดี๋ยวก็เทน้ำทิ้งแล้วก็เกิดไว้ค่ะเดี๋ยวจะไปแกงค่ะตอนนี้ปลาสลิดนี่เราเอาไปทอดไฟปานกลางนะคะตัดเป็นชิ้นๆเพราะถ้าเผื่อเราไม่ทอดเนี่ยเขาจะเละค่ะเวลาใส่ไปเขาโดนน้ำแกงเนี่ยเราทอดเพราะเขาเรียกว่าอะไรคะพอสะดุ้งไฟค่ะเนี่ยค่ะพอสะดุ้งไฟแล้วเราก็พักไว้ให้ซับน้ำมันนะคะเดี๋ยวเอาไปแกงค่ะใส่ให้กะทิมันร้อนนิดเดี๋ยวต้มกะทิให้ร้อนนิดนึงนะคะใช้หัวกะทินะคะแล้วก็เอาน้ำพริกแกงลงผัดค่ะเอาเริ่มร้อนแล้วเอาน้ำพริกแกงลงผัดแกงเนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยเราต้องผัดน้ำพริกให้หอมนะคะแต่แกงเครื่องแกงอันเนี้ยก่อนจะมาใช้เนี่ยป้าน้องก็ผัดแล้วนะคะนะคะผัดเครื่องน้ำพริกเนี่ยให้เข้ากับกะทิแล้วเดี๋ยวค่อยเอาหางกะทิเติมนะคะแกงเนี่ยมันจะอร่อยหรือไม่อร่อยตอนผัดน้ำพริกให้หอมเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือเคล็ดลับค่ะส่วนมากคนเขาจะไม่ค่อยบอกกันแต่ป้าน้องบอกหมดค่ะรับรองตามตำราป้าน้องเนี่ยจะไม่ผิดหวังเพราะคุณแม่กับอาจารย์เนี่ยสอนค่อนข้างละเอียดแล้วก็ป้าน้องเป็นคนช่างจำมากค่ะ
เนี่ยปัดนี้ก็ยังไม่ลืมอะค่ะผัดให้หอมนะคะสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเอากล้วยลงก่อนค่ะเดี๋ยวเติมหางกะทิค่ะแล้วเอากล้วยลงใส่หางกะทิไปนะคะเสร็จแล้วเติมมะขามเปียกลงไปหน่อยค่ะเพราะว่าแกงอันนี้เขาจะให้มันมีรสเปรี้ยวนิดนึงค่ะใส่มะขามเปียกไปหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะกล้วยจะได้ไม่ดำแล้วเดี๋ยวก็เอากล้วยเอาอะไรน้ำตาลลงนิดนึงน้ำตาลลงนิดนึงนะคะแล้วเอาเกลือหยิบมือนึงค่ะเกลือทะเลค่ะเอาดีเกลือหยิบมือนึงเห็นไหมคะจะค่อยๆใส่ค่อยๆเติมนะคะไม่หัวผ้าค่ะตอนนี้เอากล้วยลงเลยค่ะกล้วยดิบอันนี้เราบีบมะนาวราดไว้แล้วก็ล้างน้ำเกลือให้แห้งค่ะเดี๋ยวมันจะกระดิบสลิดเข้าไปนะคะแล้วอย่าคนนะคะเนี่ยค่ะเราทอดไว้แล้วก็ระวังค่ะมันจะเละได้ใส่ปลาสลิดให้น้ำปลาสลิดเนี่ย ออกมานะคะในน้ำแกงเนี่ยแล้วค่อยชิมรสนะคะอย่าเพิ่งไปเติมน้ำปลานะคะให้ได้ที่นะคะเพราะเราไม่ทราบว่าปลาสลิดเนี่ยเค็มหรือไม่เค็มนะคะค่ะเดี๋ยวจะแก้ไม่ตกค่ะพอบางเจ้าเขาก็เค็มบางเจ้าเขาก็จืดค่ะเราไม่คนนะคะไม่งั้นจะเละค่ะเนี่ยเราก็รอให้น้ำในตัวปลาที่เราทอดไว้นิดๆเนี่ยออกมาก่อนแล้วค่อยชิมค่ะว่ามันเค็มหรือไม่เคี่ยวจนกะประมาณสัก5นาทีค่ะกะว่าน้ำในเนื้อปลาออกมาแล้วก็ชิมนะคะจืดเค็มค่อยว่ากันนะคะแต่ชิมแล้วพอดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนค่ะยังไม่ใส่นะคะแล้วเดี๋ยวก็ใส่พริกแดงพริกเขียวแล้วก็ใบกะเพรานะคะเวลาจะกินนะคะอย่าเพิ่งใส่ตอนนี้เขียวพริกเหลืองใส่ไปนะคะใส่อีกหน่อยใส่พอกินนะคะเดี๋ยวจะกินแล้วค่อยใส่ใหม่ค่ะแล้วต้มไปสักครู่หนึ่งแล้วก็ดับไฟนะคะดับไฟแล้วก็ค่อยใส่ใบกะเพรากับใบมะกรูดค่ะไม่งั้นกลิ่นเขาจะจางค่ะกับปลาสลิดนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะกินกับขนมจีนหรือข้าวก็ได้นะคะมากินกันนะคะวันนี้ป้าน้องทำแกงกล้วยน้ำว้าดิบกับปลาสลิดเอาไปทอดนิดหน่อยนะคะเนื้อปลาจะได้ไม่เละค่ะมากินกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับป้าน้องด้วยนะคะป้าน้องก็กินแกงกล้วยดิบปลาสลิดกับขนมจีนนะคะมากินกันนะคะเห็นไหมคะน่ากินเกี๊ยวเนี่ยค่ะจะกินกับข้าวก็ได้ขนมจีนก็ได้นะคะน่าอร่อยนะคะ